เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววงแหวนเม็ดใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนเวทญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงครับก็คือกิจกรรมกล่องสกินลิมิเต็ด 100% นะครับมาดูซิว่ากล่องนี้เนี่ยเติมยังไงถึงจะคุ้มนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ TM4 มีคำตอบนะฮะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมตอนนี้ก็ยังเป็นโควิดอยู่นะครับแล้วก็ยังทำคลิปอยู่ฉะนั้นเสียงถ้าจะไปแปลกหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้อง HNew S Ritof Power ด้วยนะครับที่มาบอกว่าหายไวๆนะครับเห็นคลิปที่แล้วนะเห็นมาคอมเมนต์คนเดียวเลยก็ต้องขอขอบคุณมากนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไปตอบเพราะว่ากำลังง่วนๆกับการทำคลิปแล้วก็ดูฟุตบอลโลกอยู่นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มจากวงแหวนเวทญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับโดยรูปแบบของวงแหวนเวทนี้นะครับในการสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีโอกาสได้ของรางวัลต่างๆดังนี้เลยนะฮะก็จะมีพวกสกินต่างๆดังนี้เลยนะครับไม่พูดเยอะ เจ็บคอจริงๆนะเจ็บคอจริงเสียงหล่อขึ้น 50% เลยเนี่ยก็จะมีกระดิ่งด้วยนะครับเนี่ย โดยกระดิ่งนะครับเราสามารถเอาไปแลกนะฮะโอ้โหเสียงไปละเอาไปแลกนะครับดังนี้เลยนะครับผมก็จะมีสกินอารัมมิโกนะฮะอุ้ยทำไมเสียงเป็นแบบนี้แป๊บนึงครับ อารัมมิโกโอ้หนักเลยนี่มาลอร์ดอีวิลโชกุนควินเลนเฮดบอยตูเลนสคูลยูนิฟอร์มวีราซากุระฟิบุคิเคสอิตาเมะทำไมเสียงแบบนี้วะเดี๋ยวก่อนว่าไม่ใช่ละตลกละ ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับอันนี้ไม่คัดด้วยนะอันนี้ไม่คัดเลยนะผมจะซัด อย่าแก้ไอโอ้ยเสียงหล่อขึ้นเลยอ่ะโอ้ยตายเนี่ยสวงเลยแบบนี้สวงเลยโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะฮะวงแหวนเวทนี่ฮะและในการสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยน่าจะมีอัตราการดรอปดังนี้เลยนะฮะวงแหวนเวทนะครับเริ่มแต่วันที่3ธันวาถึงวันที่12ธันวาคมนะครับในการสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ย30คูปองนะฮะและโอกาสออกนะครับดังนี้เลยนะครับสกินถาวรนะครับอยู่ที่ 0.85% กระดิ่งอยู่ที่ 72% อิมูจิเอฟเฟกต์หรือชิ้นส่วนรูนอยู่ที่ 27.15% นั่นเองนะครับโอเคนะครับสิ่งที่ผมจะให้ทุกคนจำนะครับนั่นคือกระดิ่งนะครับโอกาสออก 72.00% นั่นเองนะครับแล้วก็มีการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับใช้30คูปองหรือว่า5คัมภีร์นะครับแล้วก็เราต้องใช้ทั้งหมดกี่กระดิ่งนะฮะก็จะมีในสกินของอิตาเมะคริสเครสนะฮะก็ต้องใช้ทั้งหมด7กระดิ่งนะฮะแล้วก็สกินของตูเรนเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด8นะฮะแล้วก็สกินคิลเลนของมาลอดและมาลอดเนี่ยใช้ทั้งหมด13นะฮะและสกินของซากุระฟูบุคิวีร่านะต้องใช้ทั้งหมด18นะฮะส่วนสกินของอารามิโกะเนี่ยต้องใช้ที่30นั่นเองนะฮะโอ้โหเสียงหายหล่อแล้วขออนุญาตเติมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มคำนวณกันเลย Let's go ไปยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โน้ตของ TMC กันเลยนะครับวงแหวนเวทญี่ปุ่นนะฮะกระดิ่งนะครับอัตราการออกนะครับอยู่ที่ 72.00% หมายความว่าทั้งหมดคุณสุ่ม100ครั้งเนี่ยจะออกอยู่ที่72ครั้งโอ้โหพูดแต่ละทีเสียงไม่เหมือนกันสักทีเลยเลยจะเชื่อคิดเป็น1ต่อ 1.38 นะฮะถ้าถามว่าอัตราส่วนตัวนี้มายังไงนะครับก็เอา100ตั้งนะฮะแล้วหารด้วย72นะครับจะได้กับ1.38นั่นเองนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ไปคูณกันเอาเองแล้วกันนะเสียงไม่ไหวแล้วขออนุญาตเติมเป็นเหล้าขาวเลยแม่งเอ้ยส่วนอันนี้เราก็ต้องการทั้งหมด5ประเภทนะครับก็คือต้องการ7 8 13ตรงนี้แล้วก็18แล้วก็30นะฮะต่อไปนะครับทุกคนต้องการ7อันนะครับคุณก็เอา7คูณกับ 1.38 นะจะเท่ากับ10นะครับจริงๆไม่ได้10ตรงๆหรอกมันได้ 9.6 กว่านะครับผมก็ต้องการปัดขึ้นเป็น10เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับสุ่ม1ครั้ง5คัมภีร์นะครับแล้วก็เอา5คูณกับ10นะครับจะได้กับ50คัมภีร์นะครับแล้วต่อไปนะครับเราต้องการสุ่ม1ครั้ง30คูปองนะจริงๆมันผมต้องเขียนตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าพื้นที่ไม่พอผมก็เลยทำการประหยัดเวลานะครับโยงไม้แมปลงมาเลยแล้วกันนะเอา30คูณกับ10จะได้กับ30คูปองนั่นเองนะครับฮะ300คูปองไอ้บ้าเอ้ยเขียนตัวเลขศูนย์ไม่ครบนะฮะขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคแต่ผมจะสรุปให้ฟังทีหลังนะตอนนี้ทุกคนก็นั่งฟังเพลินๆก่อนแล้วกันนะครับต่อไปทุกคนคุณต้องการ8อันนะคุณก็เอา8คูณกับ 1.38 นะจะได้กับ11นะฮะสุ่ม1ครั้ง5คัมภีร์นะครับเพราะ5คูณกับ11จะได้กับ55คัมภีร์นะฮะต่อไปครับสุ่ม1ครั้ง30คูปองนะครับก็เอา30คูณกับ11นะครับจะได้กับ330คูปองนะต่อไปสมมติคุณต้องการ33อันขออนุญาตครับทุกท่านต่อไปคุณต้องการ13อันเอา13คูณกับ 1.38 จะได้กับ18นะฮะ1สุ่ม1ครั้ง5คัมภีร์ก็5คูณกับ18จะได้กับ90คัมภีร์สุ่ม1ครั้ง30คูปองนะครับก็เอา30คูณกับ18จะได้กับ540คูปองนะต่อไปคุณนะครับตรงไว้ทุกท่านคุณต้องการ18อันนะก็18คูณกับ 1.38 เท่ากับ25เอา5คูณกับ25เท่ากับ100คัมภีร์
สุ่ม1ครั้ง5คัมภีร์95คูณกับ25เท่ากับ100คัมภีร์ต่อไปครับสุ่ม1ครั้ง30คูปอง9 30คูณกับ25จะได้กับ750คูปองต่อไปต้องการ30อัน9 30คูณกับ 1.338 จะได้กับ41สุ่ม1ครั้ง5คัมภีร์เอา5คูณกับ41จะได้กับ205คัมภีร์สุ่ม1ครั้ง30คูปอง9 30คูณกับ41จะได้กับ1230คูปองนั่นเองนะครับโอเคเราไปสรุปหน้า RV ดักกันเลย swap แบบเท่ๆไปจังหวะนี้โอเคครับสมมุติคุณต้องการเอาก่อนนะครับเดี๋ยวบึ้งสมมุติคุณต้องการสเกนของคริสอิตาเมะนะฮะคุณต้องใช้ทั้งหมด50 ต้องเติมไปเนี่ยคุณต้องใช้ทั้งหมด50คัมภีร์หรือว่า300คูปองนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสมมุติคุณต้องการสกินต้องเติมแล้วต้องเติมโอ้ยไม่ไหวละคุณนี่คุณจะนอนหลับไปเนี่ยต่อไปนะครับคุณต้องการสกินตูเรนสคูลยูนิฟอร์มนะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด55คัมภีร์นะครับหรือว่า330คูปองนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสมมุติคุณต้องการสกินคิวเลนเฮดบอยหรือสกินของมาลอตอีเวลชูกุนคุณต้องใช้ทั้งหมด90คัมภีร์หรือว่า540คูปองนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสมมุติคุณต้องการสกินวีราซากุระฟูบุกิคุณต้องใช้ทั้งหมด100คัมภีร์หรือว่า750คูปองนั่นเองครับต่อไปนะครับสมมุติคุณต้องการสกินของอารามมิโกยะคุณต้องใช้หมด205คัมภีร์หรือว่า1230คูปองนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าที่ผมบอกว่าได้ต้องการใช้ทั้งหมดเท่านี้ได้กี่คูปองเนี่ยจริงๆมันอาจจะได้น้อยกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าในการสุ่มครั้งของคุณเนี่ยคุณมีโอกาสได้จริงๆคุณมีโอกาสได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กระดิ่งใช่ไหมแต่ว่าที่ผมคิดอ่ะคือคุณสุ่มได้1ครั้งอ่ะได้แค่1กระดิ่งนะฉะนั้นคุณมีโอกาสได้มากกว่านี้เอ้ยคุณมีโอกาสได้เร็วกว่านี้แน่นอนนะครับเสียคูปองน้อยกว่านี้แน่นอนนั่นเองครับสวัสดีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันเป็นพีดีเอ็มสองแล้วต้องขอโทษทุกคนด้วยที่เสียงแบบว่าแม่งไม่ไหวเลยจริงๆนะครับขอโทษด้วยเพราะว่าตอนนี้ลืมรีวิวกิจกรรมนี้ว่าสุดยังไงคุ้มนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มหน้าแนะนำกันเลยนะครับจะอยู่หน้าแนะนำนะครับก็อยู่ที่นี่ตรงนี้149คูปองนะครับโอเคคุณจะสุ่มยังไงคุ้มเนี่ยอันนี้คือผมมีคำตอบแน่นอนนะอย่างแรกเลยนะครับคุณต้องเช็คก่อนนะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยมีสกินไหนบ้างนะครับถ้าสมมติคุณมีสกินของเนี่ย Astrid Student Council President กับสกินของ Suga Dragon Master สกินของ Iggy Pyrus of Origin และสกินของ Gary Dazzler Spider เนี่ยถ้าสมมติคุณมีครบ4สกินนี้เนี่ยคุณคุ้มแน่นอนนะเพราะว่ากล่องเขาบอกอะไรครับเปิดเพื่อลุ้นรับสกินถาวร1สกินที่คุณยังไม่มีนั่นหมายว่าถ้าคุณมี4สกินนี้แล้วก็นะคุณจะมีโอกาส1ใน4สกินนี้เนี่ยได้เก็บสกินของ Annet Astro Abyssal Design กับสกินของ Veres Interstellar Hotel กับสกินของ Elsu Torbert กับสกินของ Nacord Swimming Spadi นะฮะจังหวะนี้ขอโทษที่ใส่ accent มากเกินไปพอดีว่าเสียงแบบติดอยู่ในลำคอนะฮะจังหวะนี้นะครับสมมติคุณแบบว่ายิ่งมีสกินตรงนี้เยอะเท่าไหร่เนี่ยการเติมความตกไปของคุณเนี่ยก็จะคุ้มมากเท่านั้นนะซึ่ง119คูปองของคุณเนี่ยได้สกิน1ใน4สกินเนี่ยยังไงคุ้มไหมถ้าสมมติจริงคุณได้สกินนี้เนี่ยคุณจะคุ้มก็ไปใหญ่นะฉะนั้นก็น่าจะดวงแต่ละคนแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติคุณมี4สกินหลังเนี่ยจะคุ้มยิ่งกว่านั่นเองครับโอเคสวัสดีทุกคนตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตริงน้ำใจจะไปยิ่ง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 น้องทองจะครบ8นี้ยังวะน่าจะไม่ครบถ้ามันไม่ครบผมจะใส่พวกอะไรมันครบแล้วกันนะโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับเจอกันไปบ๊ายครับอย่าลืมบอกนะขอขอบคุณทุกคนด้วยที่เป็นห่วงสุขภาพนะครับที่ทักมาบอกว่าหายไวกับพี่ขอบคุณมากเลยจริงๆนะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับคนที่ติดตามใครที่มาคอมเมนต์เข้าทุกคลิปเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปจริงๆนะฮะถ้าผมก็จะไป ไปไล่ตอบทุกคนแล้วกันโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันของจริงเนี่ยเจอกันไปกินข้าวนอน